ยังไงก็ตามทีครับสถานการณ์ขณะนี้แม้ว่าโควิดจะลดการระบาดลงไปแต่นายประยุทธ์ก็ไม่ยอมยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งท่านก็เห็นแล้วว่าวันนี้พระราชกำหนดฉุกเฉินนั้นเป็นเพียงข้ออ้างที่จะใช้อำนาจเผด็จการต่อประชาชนต่อนักเรียนนักศึกษาแน่นอนที่สุดครับสถานการณ์ของโรคระบาดนี้กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แม้ว่านายประยุทธ์จะปกปิดยังไงก็ตามทีแต่สถานการณ์มันส่งผลโดยตรงถึงประชาชนแล้วนี่คือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการเผด็จการก็มีแต่คำพูดสวยหรูเท่านั้นเองแต่เนื้อหามันไม่ให้เราพูดถึงว่าหลังจากโรคระบาดซาลงแล้วเนี่ยเรามองไปถึงข้างหน้าว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองวันนี้ใครก็หวังว่านายประยุทธ์จะทำได้นายประยุทธ์ก็คุยโม้โอ้อวดเรื่องนิวนอร์มอลไปพบสื่อมวลชนฉบับนั้นฉบับนี้แล้วก็ไปขยายความคิดเท่อของแกเนี่ยปรากฏว่ามันมาตายที่เห็นก็คือกรณีของการจัดงบประมาณแผ่นดินปีหน้าคือ2564ขณะนี้อยู่ในวาระที่2ในชั้นกรรมาธิการโครงสร้างใหญ่ของรัฐของพระราชกำหนดขอโทษของพระราชบัญญัติงบประมาณปี2564นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลยครับใช้โครงสร้างเดิมของปี63อ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะไปตั้งรับวิกฤตโควิดได้ยังไงก็แกก็ไม่สนใจแกก็ไปก็อย่างนี้แล้วงบประมาณก็เพิ่มขึ้น100,000 ล้านแต่ไอ้100,000 ล้านนี้กับไม่มีโครงการรูปธรรมอะไรเลยว่าคุณจะไปใช้เงินใช้ทองเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนยังไงกลับเอามาอยู่ในงบกลางซึ่งมีปัญหาอยู่ว่างบกลางเนี่ยเป็นงบช่อฉนเพราะไม่มีโครงการว่าจะทำอะไรดังนั้นโครงการหลักๆของเงิน 3.3 ล้านล้านที่ผ่านวาระ1ไปแล้วขณะนี้อยู่ในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็กลายเป็นโครงการพื้นฐานทั่วไปทำถนนซ่อมถนนทำปลาน้ำปลาปลาเหมือนทุกอย่างครับพูดอย่างนี้แล้วบางทีคนที่ไม่เห็นด้วยเปิดฟังรายการนี้อยู่ก็บอกแล้วอ้าวแล้วคุณสุนัยคุณยายเขาทำยังไงผมบอกว่าวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโรคระบาดนี้ก็ระบาดเหมือนกันเหมือนในประเทศไทยได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะผู้คนไม่เดินทางน้ำมันก็ขายไม่ได้เครื่องบินก็เจ๊งรถลาต่างๆก็เจ๊งสินค้าก็ขายไม่ได้ร้านอาหารก็ปิดมันมีผลกระทบเหมือนกันครับคนก็เดือดร้อนทีนี้ที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่ผมพูดกับท่านนี่แบ่งส่วนเฉพาะแคลิฟอร์เนียนะเขามีการแบ่งส่วนการปกครองที่เราเรียกว่าสมาสหพันธรัฐมีรัฐบาลกลางและก็รัฐบาลแต่ละรัฐรัฐบาลแต่ละรัฐเหมือน1ประเทศมีกฎหมายของตัวเองมี50รัฐที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมไม่อาจจะอธิบายได้ทุกรัฐผมก็เก็บข่าวเฉพาะรัฐไหนเขามีรูปธรรมดีๆอาจจะเหมือนกันก็มาคุยให้ท่านฟังวันนี้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในอเมริกาก็ยังมีการระบาดอยู่แต่ว่าระหว่าง4เดือน5เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเยียวยาแล้วครับไม่ใช่ไปรอกัน10เดือนปีนึงแล้วค่อยมาแก้กันไม่ใช่เขาก็ต้องหาทางแก้แต่แน่นอนเริ่มต้นเขาก็จ่ายสตางค์ช่วยเพราะรัฐเขาเป็นคนสั่งให้คุณหยุดหยุดร้านอาหารหยุดกิจการการค้าต่างๆคนตกงานระบบเขาดีเขาก็มีเงินประกันสังคมกินไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปประกาศฆ่าตัวตายที่กระทรวงการคลังแล้ววันนี้ไอ้คนที่บอกว่าจะช่วยเหลือก็ถูกขับไล่ไปแล้วไอ้สี่กุมาร
นโยบายต่างๆที่เคยประกาศไว้กับประชาชนก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วไม่มีนี่คือการหลอกลวงของระบบการเมืองแบบเผด็จการที่มันทำกันอยู่ทุกวันนี้ท่านไม่แปลกใจแล้วครับไอ้สัญญาต่างๆตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งสัญญาตอนที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดขึ้นมาจะต้องช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ไอ้ตัวที่เป็นแกนตรงนี้ไปหมดแล้วครับแล้วนายประยุทธ์ก็ประกาศว่าฉันจะเป็นหัวหน้าคณะเศรษฐกิจเองอีกแล้วเอาว่ากันไปปรากฏว่านายสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างนี้แล้วเขาก็หาทางแก้เริ่มต้นเขาปูพรมไปเลยครับแจกคนละ 1,200 เหรียญก่อนที่ผมเคยออกอากาศไปแล้วผมก็ได้ด้วยในฐานะที่คนเสียภาษีผมไม่ได้เป็นคนอเมริกันนะครับแต่ผมมาอยู่ที่นี่ทำมาหากินอะไรได้ก็ต้องเสียภาษีตามกติกาเขาหลักฐานการเสียภาษีนั้นก็ได้รับเงิน 1,200 เหรียญมาแล้วแล้วเขาก็มีเงินช่วยเหลือประชาชนของเขาอีกนะครับมีลูกมีเต้าอันนี้เป็นซิติเซนก็ได้ด้วยก็มีอีกระดับหนึ่งมีการช่วยเหลือคนงานที่ตกงานนอกจากได้เงินประกันสังคมแล้วรัฐบาลกลางยังช่วยอีกส่วนหนึ่งทีนี้เจ้าของร้านค้าคนเช่าบ้านทำยังไงล่ะครับเจ้าของร้านอาหารขายก็ขายไม่ได้ขายต้องแบบใช้delivery อย่างเดียวคือเทคโฮมอย่างเดียวซื้อไปกินบ้านไม่ให้กินในร้านต้องปิดร้านหมดนี่ขายก็ลดลงภาษีก็จ่ายได้น้อยลงรายได้ก็ลดลงจุดนี้ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าการดูแลของเขามี2นัยยะนัยยะที่1ดูแลประชาชนนะครับให้อยู่ได้ที่ผมเอาข่าวมาให้ท่านเป็นระยะทราบไประยะระยะคนเฒ่าคนแก่มีอาหารส่งถึงบ้านให้นี่คือระบบรัฐสวัสดิการหรือระบบที่มันประเทศประชาธิปไตยที่เจริญแล้วเป็นอย่างนี้ครับอีกอันหนึ่งก็คือการช่วยเหลือคนประกอบการครับคนประกอบการร้านค้าขนาดกลางขนาดย่อยต่างๆที่เราเรียกว่า SME เนี่ยมีการช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็มีนะครับได้เงินกู้ระยะเอาไปก่อน4เดือนไม่มีดอกเบี้ยแล้วไปเยียวยาตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้มีเงินช่วยเรื่องค่าเช่าอีกครับค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่เราน่าศึกษาว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแล้วประชาชนเป็นคนชี้ว่าใครจะได้เป็นผู้บริหารต่อไปไอ้ตรงนี้สำคัญครับซึ่งในประเทศไทยดูเหมือนว่าใช่แต่จริงๆไม่ใช่ชี้ยังไงก็ไม่ได้นายกที่เปลี่ยนชื่อจากนายประยุทธ์ได้เพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการมี250เสียงคาสภาอยู่แล้วเป็นคนเลือกเห็นไหมครับชี้ยังไงก็เปลี่ยนอำนาจพิเศษไม่ได้อำนาจก็อยู่ต่อไปเพราะโครงสร้างของเรานี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพวกเผด็จการก็เชียร์แล้วกันวันนี้อย่างเงี้ยดีท่านก็เห็นเองผมก็เลยหยิบเรื่องนี้ครับจากหนังสือพิมพ์ใน Commercial Observer นะครับเป็นข่าวก็ไม่ใช่ข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวไม่สักเรื่องที่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเราก็เก็บข่าวมาไม่สามารถจะเอาออกมาได้ทันทีทันใดเยอะแยะก็เก็บเป็นช่วงๆว่าจังหวะไหนพูดเรื่องอะไรมีลอสแองเจลิสได้อนุมัติผู้ว่าการลอสแองเจลิสนะครับอนุมัติเงิน100 ล้านเหรียญครับช่วยเหลือเรื่องโครงการเรื่องค่าเช่าร้านค้าต่างๆตามภาพนี้ผมเอาข่าวมาให้ท่านดูแล้วท่านจะได้รู้ว่าเขาก็ทำกันอย่างนี้ประยุทธ์บอกว่าจะมีโครงการช่วยเหลือหลังโควิดลองเอาไปศึกษาสิครับหรืออย่างน้อยที่สุดคนที่ปราศัยนี่ลองเอาข่าวนี้ไปอธิบายว่าไอ้ระบบเผด็จการนี่มันพูดไปวันนึงแล้วก็ปัสสาวะที่เขาเรียกว่าพูดก็เหมือนผายลมเนี่ยพูดไปอย่างนั้นนะครับมันพูดจะทำนู่นทำนี่แล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยดูข่าวเขาหน่อยครับลอสแองเจลิส
นะครับลอสแอนเจลิสอนุมัติโครงการช่วยเหลือให้ลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยโดยทุ่มงบประมาณไป100ล้านดอลลาร์ประมาณ 3,100 ล้านบาทโครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือที่ใหญ่กว่าทุกเมืองนี่เป็นโครงการของเมืองลอสแอนเจลิสนะครับทุกเมืองในสหรัฐอเมริกาและสามารถช่วยเหลือประชากรได้ประมาณ 50,000 กว่าครอบครัวนี่คือการรักษาฐานประชาชนที่จะต้องเป็นผู้เสียภาษีให้รัฐนะครับอาทิตย์นี้เทศบาลเมืองลอสแอนเจลิสได้อนุมัติโครงการลดค่าเช่ามูลค่าของงบประมาณ100ล้านดอลลาร์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโคโรนาไวรัสที่ต้องหยุดกิจการในช่วงล็อกดาวน์เงินช่วยเหลือส่วนใหญ่มาจากกองทุนเงินช่วยเหลือโคโรนาไวรัสเพื่อประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกเป็นพระราชบัญญัติมาเพื่อช่วยเหลือโครงการนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 50,000 ครัวเรือนโดยให้เงินช่วยเหลือให้เดือนละ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลาประมาณ2เดือนตามที่ฝ่ายครัวเรือนและประชากรของเมืองลอสแอนเจลิสได้เคยกล่าวรายงานไว้แล้วภายหลังจากผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือจะถูกส่งตรงไปที่เจ้าของทรัพย์สินผู้ให้เช่าโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามไล่ผู้เช่าออกภายในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้ท่านเห็นนะครับเขาบริบอกทั้งปีทั้งชาตินะในช่วงนี้กำลังลำบากเนี่ยชะลอไปก่อนโดยเอาเงินประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับประมาณ 3,100 ล้านบาทแล้วเนี่ยไปประคับประคองก่อนในช่วง6เดือนเพื่อไม่ให้เกิดการขับไล่กันเพราะไม่มีสตังค์จ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าอยู่อาศัยเนี่ยนะครับโปรแกรมนี้กำหนดให้ความช่วยเหลือกับผู้เช่า 80% ที่มีรายได้ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยและ 30% ในส่วนนั้นในจำนวนนั้นจะได้เงินกองทุนประมาณครึ่งหนึ่งการลงทะเบียนสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นี่เป็นโครงการที่เขาทำไว้ในเดือนกรกฎาผมเอาตัวอย่างนี้มาให้ท่านดูก็เพื่อให้ท่านเห็นว่าคำว่าตั้งรับวิกฤตหลังวิกฤตไวรัสเนี่ยมันต้องมีรูปธรรมอย่างนี้แล้วเขาก็ทำรูปธรรมผมก็เลยเอารูปธรรมนี้มาให้ท่านเห็นนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มาศึกษาดูว่าประเทศไทยมันทำกันอย่างไรแล้วท่านมาดูนะครับสำหรับประเทศเราพอเปรียบเทียบกับเขาบ้างไอ้โครงการงบประมาณปี64เนี่ยในฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็ไม่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้เพราะมันเป็นโครงสร้างงบประมาณที่เหมือนกับโครงสร้างก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาดเลยนี่คือหลักฐานที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแท้ๆเขาก็ยังไม่เชื่อมั่นนะครับนี่เขาอภิปรายซัดกันบอกว่าเขาไม่เชื่อถามว่าทำไมไม่เชื่อเดี๋ยวท่านดูต่อไปนะครับสาธิตซัดงบประมาณปี2564ไม่ได้จัดเพื่อแก้โควิดชี้รัฐซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นนะครับห่วงว่าเงินกู้400ล้านแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนี่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องเงินไม่มีด้วยนะครับวันนี้เงินกู้ก็กู้ไม่ได้แล้วเพราะเกิน 60% แล้วจะต้องกู้กันถึง 600,000 กว่าล้านต่างหากนะครับเดิมจะต้องกู้ 21.9 ล้านล้านก็ยังกู้ไม่ได้นะครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นนะเอาเฉพาะข่าวตรงนี้ก่อนว่าโครงการที่นายประยุทธ์บอกว่าจะแก้จะตั้งรับวิกฤตหลังโควิดเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยผมก็บอกกับท่านหลายครั้งแล้ววันนี้ก็มาย้ำอีกทีนึงเพื่อจะเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่เขาดูเป็นระยะเขาแก้ปัญหากันเนี่ยปรากฏว่าเขายังแก้ปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชน
เอางบประมาณมาช่วยเรื่องค่าช่องค่าเช่าไม่มีการขับไล่กันนะช่วงนี้นะครับปรากฏว่าของเรานี่แม้แต่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลเขาก็ไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วมาดูนะครับงบปี64ท่านดูตรงนี้ครับข่าวลงวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนะบอกไอ้งบ6ปีงบประมาณปี2564นี่มีการโยก40,000กว่าล้านเข้างบกลางไปแก้โควิดเดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นนะครับว่าโครงการเลอะเทอะของนายประยุทธ์นี่เป็นยังไงจะโยกงบ40,000ล้านนะครับไปไว้ในงบกลางก็คือไม่มีโครงการนั่นเองแล้ว40,000ล้านก็ไม่ใช่ครับปรากฏว่างบที่เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านนั้นเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเอาไปที่ไหนไม่ใช่40,000ล้านนะครับปรากฏว่างบตัวจริงนี่หนังสือพิมพ์จากเป็นหนังสือพิมพ์จากฐานเศรษฐกิจงบ64ที่เพิ่มเยียวยาการฉุกเฉินอีก 1.4 แสนล้านเนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่ม 60,000 นะครับ 1.4 แสนล้านเกือบทั้งหมดลงงบกลางหมดเลยครับคือไม่มีรูปประธรรมเรื่องการใช้จ่ายดังนั้นงบปี64งบกลางเพิ่มเป็น 6.15 แสนล้านบาทครับจากเดิมปี63 5แสนกว่าล้านเพิ่มเป็น6แสนกว่าล้านในปีหน้านี้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าที่ผมต้องย้ำกันตรงนี้อีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราต้องเตรียมใจเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงจากการชุมนุมครั้งนี้เมื่อขับไล่นายประยุทธ์ออกไปเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีทางแล้วครับที่นายประยุทธ์จะมาแก้ปัญหาได้ดังนั้นเรื่องนี้ถ้าใครจะมาบอกว่าประยุทธ์ยังไปไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีการช่วยเหลืออะไรไม่จริงนะครับมันไม่ได้วางแผนช่วยอะไรเลยนะครับตามโครงสร้างผมไม่ได้พูดลอยๆนะดูจากโครงสร้างงบประมาณแผ่นดินแล้วดูจากการเพิ่มเงินอีก100,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับมันเอามาใส่งบกลางหมดแล้วงบกลางนี่เป็นงบเจ้าปัญหาที่เรามองว่าเป็นงบที่เป็นเงื่อนงำที่นายประยุทธ์เซ็นได้คนเดียวแล้วไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งนั้นแล้วที่ผ่านมาก็แปลกงบกลางที่บอกว่าเอาไว้ใช้เกี่ยวกับภัยพิบัติสาธารณะต่างๆนายประยุทธ์ไม่เคยใช้เลยครับในรอบระยะเวลา 5-6 ปีมานี้งบกลางตั้งแต่ 300,000 กว่าล้านเป็น 400,000 กว่าล้าน 500,000 กว่าล้านเป็น 600,000 กว่าล้านนี่แล้วเราจะเชื่อได้ยังไงแต่ว่าในขณะที่เราเห็นการใช้จ่ายในราชสำนักมีมากขึ้นเรื่อยๆเกิดมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าตกลงนี่นายประยุทธ์นี่ช่อฉนส่งราชสำนักหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ครับข้อมูลมันก็ออกมามากขึ้นมากขึ้นว่าแน่นอนเรายังไม่เห็นไฟแล้วครับแต่เราเห็นควันแล้วก็คือว่าไม่มีโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นรูปธรรมเลยนอกจากทำถนนหนทางเป็นปกติตามงบประมาณทั่วไปนั่นเองแล้วทีมเศรษฐกิจใหม่เข้ามาก็มีแนวโน้มไม่มีอะไรครับกู้มากขึ้นอีกครับจนไม่มีจนเกินเพดานแล้วแล้วก็จะไปแก้หรือเกณฑ์หนี้สาธารณะเพราะตอนนี้มันเกิน 60% ของ GDP แล้วดังนั้นความหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับเราไม่มีความหวังอะไรกับเรื่องนี้หรอกนะครับก็เป็นการนำข่าวต่างประเทศมาให้ดูนะในรูปธรรมที่เขาทำกันและรูปแบบอย่างนี้มีไหมในประเทศไทยมีไหมถ้าลองถามตัวเองถ้าลองดูตรวจสอบด้วยตัวเองครับว่ามีไหมที่จะมาช่วยเหลือว่าเรื่องค่าช่องค่าเช่าของร้านอาหารต่างๆนี่มีไหมไม่มีนะครับ